การพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการได้นอนหลับอย่างเต็มอิ่มนะคะแต่ว่าหลายครั้งก็จะมีปัจจัยรบกวนทำให้ไม่สามารถนอนได้เพียงพอค่ะ<ม>การอดนอนก็จะส่งผลต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจโดยตรงถึงแม้จะเป็นการอดนอนเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลต่อเราได้เริ่มจากพักผ่อนไม่เพียงพอ คือก่อนจะไปถึงการอดนอนนะคะเพียงแค่พักผ่อนไม่เพียงพอหรือนอนน้อยกว่าที่ร่างกายของเราต้องการก็จะเกิดผลกระทบหลายอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นตอบสนองช้าลงอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคมากขึ้นและสุขภาพจิตก,ก็จะแย่ลงด้วยเพียงแค่สีข้อนี้ก็น่าจะกระทบทุกอย่างในการใช้ชีวิตของเราได้แล้วเพราะฉะนั้นคำแนะนำในการนอนที่ดีที่สุดคือ7-8ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กเนี ควรต้องอยู่ที่11 1 3ชั่วโมงนอกจากนี้ก็ควรต้องนอนหลับอย่างมีคุณภาพด้วยไม่ใช่หลับหลับตื่นตื่นคราวนี้มาดูผลที่จะตามมาเมื่อเราอดนอนบ้างดีกว่าค่ะอดนอนหนึ่งวัน การอดนอน1วันหรือ24ชั่วโมงอาจจะส่งผลทําให้อยู่ในลนักษณะเดียวกันกับอาการมึนเมาเพราะมีงานวิจัยชี้ว่าการอดนอน1วันส่งผลต่อการโฟกัสสมาธิประสิทธิภาพของเรามากพอๆกันกับการมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ร้อยละ0.1 อาการที่สังเกตได้บ่อยๆนั่นก็คือง่วงนอนตอนกลางวันรู้สึกไม่สดชื่นอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเช่นหงุดหงิดโมโหง่ายกว่าปกติสมาธิสั้นลงการมองเห็นหรือการได้ยินก็อาจจะแย่ลงด้วยค่ะในขณะที่การอดนอน1.5วัน การอนนอนเป็นเวลา36ชั่วโมงเราจะเริ่มเห็นผลกระทบชัดมากยิ่งขึ้นนะคะร่างกายจะอยู่ภายใต้ความเครียดร่างกายผลิตคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดมากกว่าปกติร่างกายเกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนเช่นอยากอาหารเครียดรู้สึกหนาวสัน่นนอกจากนี้ก็ยังมีอาการอื่นๆประกอบด้วยเช่นจดจำได้แย่ลงรู้สึกไม่มีพลังงานแรงจูงใจน้อยลงสมาธิสัน้นการตัดสินใจแย่ลงอ่อนเพลีย ง่วงนอนอย่างรุนแรงพูดติดขัดส่วนอดนอน2วันค่ะเวลาเราอดนอน48ชั่วโมงก็จะรู้สึกล่องลอยตลอดทั้งวัน ไม่รู้สึกสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวการจดจำก็ทำได้แย่ลงอารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือจะเกิดลักษณะของอารมณ์แปรปรวนระบบภูมิคุ้มกันก็จะทำงานแย่ลงโอกาสในการเจ็บป่วยจะมีเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีอาการที่เรียกกันว่าไมโครสลีปหรืออาการที่หมดสติไปชั่วขณะโดยไม่รู้ตัวค่ะการอดนอน3วันหรือมากกว่า การอดนอน3วันหรือมากกว่านั้นอันนี้ถือว่าอันตรายมากๆเลยเพราะอาการจะแย่ลงกว่า2วันอย่างมากร่างกายอ่อนล้าสุดขีดหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อาจจะเริ่มมีอาการประสาทหลอนบ่อยขึ้นมีอาการหวาดระแวงมากขึ้นความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงมากสมองก็อาจจะเริ่มหยุดทำงานแล้วนำไปสู่การล้มเหลวของอวัยวะต่างๆจนถึงแก่ชีวิตได้เลยค่ะ คือไม่ใช่การอดนอนเท่านั้นที่จะมีผลต่อสุขภาพนะคะอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมกลับกันการนอนมากจนเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันค่ะโรคนอนเกินเป็นโรคที่หลับเกินพอดีขี้เสาว นอนเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่พอยังง่วงนอนตลอดเวลายีบหลับระหว่างวันหลายครั้งแม้แต่ในเวลากินข้าวหรือพูดคุยกับคนอื่นก็ยังหลับได้มีการนอนที่นานเกิน8ชั่วโมงโรคนี้ไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมนิสัยเกียจติคร้านหรือบุคลิกภาพส่วนตัวนะคะแต่เกิดจากโรคทางกายหรือทางใจซึ่งจําเป็นต้องรีบพบแพทย์ค่ะ ส่วนสาเหตุของโรคนี้ก็มีหลายประการมีโอกาสจะเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ดังนั้นจึงควรระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุดังนี้นะคะอดนอนเป็นเวลานาน,านและอดนอนบ่อยจนร่างกายรู้สึกนอนไม่เพียงพอนาฬิกาชีวิตแปรปรวนปรับเวลาผิดเช่นการต้องเดินทางไปต่างประเทศที่มีช่วงเวลาแตกต่างกันมากๆฮอร์โมนในร่างกายหรือสารเคมีในสมองผิดปกติทำให้นอนมากเกินไป นอนกรนมีภาวะหยุดหายใจในช่วงหลับทําให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอสมองได้รับบาดเจ็บหรือเป็นโรคเกี่ยวกับสมองต่างๆโดยอาการของโรคนี้ที่สังเกตได้เริ่มต้นจากง่วงนอนตลอดเวลามีอาการเฉยชาไร้ชีวิตชีวากินน้อยแต่อ้วนง่ายเนื่องจากร่างกายไม่ได้เผาผลาญน,นอนมากเท่าไหร่ก็ง่วงตื่นมาแล้วก็ไม่สดชื่นหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลสมองช้าความคิดไม่แล่น พูดจาไม่รู้เรื่องวกไปวนมามึนงงความจำไม่ดีอาจจะมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วยได้นะคะสำหรับวิธีป้องกันโรคนอนเกินคือให้เข้านอนตรงเวลาทุกวันพอตื่นแล้วก็ให้ลุกจากเตียงเลยค่ะอย่าต่อเวลานอนออกไปอีกแล้วให้หากิจกรรมก่อนนอนง่ายๆเช่นอ่านหนังสือดีๆสักเล่มวีผมเพื่อให้คุณได้ปรับตัวหาอะไรรองท้องก่อนนอนเพราะกินอิ่มก็จะนอนหลับสบายขึ้น กินอาหารให้ครบ5้าหมู่รวมถึงงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทุกชนิดอย่าก,กลัวจนไม่กล้านอนเพราะอาจทําให้คุณเครียดและกังวลจนนอนไม่หลับและอาจทําให้นอนนานกว่าเดิมซึ่งแน่นอนค่ะจะมีผลเสียต่อสุขภาพทั้งคู่เลย รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์ช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ